สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างอ่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับแต่มาในไซส์เล็กลงมาหน่อยไซส์เล็กลงมาหน่อยเป็นฉบับเขาเรียกอยู่ในมือเลยนะฉบับฉบับไม่ใช่ฉบับมือฉบับมือแหละนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงลำโพงพกพาต้องบอกว่าขนาดเล็กขนาดจิ๋วก็ได้ใช่ครับแบรนด์ดังจากฮอลแลนด์ฮอลแลนด์นะครับฮอลแลนด์นะฮะเป็นแบรนด์ที่พูดง่ายๆว่าใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของโมโตโรล่าโมโตโรล่านะครับก็เหมือนกับว่าใช้เทคโนโลยีหลายอย่างแล้วฮะร่วมกันประมาณนั้นนะฮะดีไซน์ตัวนี้ออกมาใช่ครับเป็นดีไซน์ที่ดูเรียบแต่ว่าดูอินเทนนะนะครับบางท่านอาจจะไม่คุ้นนะพี่ช้างใช่ครับไม่รู้จักนะฮะแต่ว่าบอกไว้เลยว่าลองมารู้จักตัวนี้ดูครับจริงๆแล้วจะบอกว่ายี่ห้อนี้คือ Soul Republic ใช่ฮะนะฮะคือต้องบอกว่ายี่ห้อนี้จริงๆแล้วเป็นแบรนด์ที่ดังมากนะครับที่ต่างประเทศนะฮะนะฮะก็รุ่นที่จะพูดถึงก็คือ Soul Republic Punk นะครับเป็นลำโพงพกพาเชื่อมต่อไร้สายผ่านสัญญาณบลูทูธใช่ครับผมนะฮะแล้วจะบอกว่าการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธไกลถึงขนาดไหนพี่เตอร์ไปเทสไปแล้วพี่เตอร์60ฟุตฮะ60ฟุตเป็นเมตรดีกว่า18เมตรฮะ18เมตรฮะแต่มีสะดุดพี่ช้างไม่สะดุดด้วยนะสะดุดฮะสะดุดเหรอผมเดินสะดุดเลยโอเคโถเอ้ยนึกว่าสัญญาณสะดุดไม่ใช่นะคือต้องบอกว่าเป็นสัญญาณเชื่อมต่อที่ไกลมากสมกับการใช้เทคโนโลยีของ Motorola เท่านั้นยังไม่พอพี่ช้างเสียงล่ะไกลขนาด18เมตรเนี่ยเสียงเป็นไงยังได้ยินนะเสียงยังได้ยินนะตัวเล็กๆแค่นี้ฮะกำลังขับเท่าไหร่พี่เตอร์ตัวนี้ 5.7 วัตต์ 5.7 วัตต์แต่เป็น 5.7 วัตต์ที่อิ่มกังวานใสฟูลเลงพอเป็นฟูลเลงที่เป็นไดเวอร์เป็นลำโพงที่ว่าหายี่ห้อจับยากนะใช่คนฟังแบบว่าถ้าคนเน้นรายละเอียดเสียงรายละเอียดเสียงก็ฟังเพลงมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับจะบอกเลยว่าพังเนี่ยเป็นลำโพงขนาดเล็กที่ให้รายละเอียดเสียงที่ดีมากรุ่นหนึ่งเลยนะฮะเสียงร้องเนี่ยอิ่มใช่เสียงกลางคมนะฮะใช่ฮะนะครับสุดเนี่ยเสียงร้องไม่พ้าไม่โมเลยใช่ครับเก็บกริบเหมือนกันฮะรายละเอียดที่สำคัญคือกันน้ำได้ครับผมกันฝุ่นได้กันฝุ่นได้ฮะแล้วก็มันมีเนี่ยฮะกันตกใจฮะกันตกใจช็อคดีซิสแตนไม่ใช่ฮะก็คือกันกระแทกอ๋อกันได้นะฮะหรือว่ากันลักษณะแบบอุบัติเหตุแบบฮะไม่ตั้งใจอะไรไม่ตั้งใจหล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะโอ้โหสาธยายตอนขนาดยังไม่แกะกล่องเลยเนี่ยใช่อันนี้ 3.5 ต่อได้ไหมได้ฮะนะฮะที่สำคัญใช่ไหมอะไรฮะมันเป็นเอาพูด 3.5 ให้ด้วยOh. เป็นบลูทูธเรซเวอร์ก็ได้หรือต่อพ่วงกับเพื่อนมันก็ได้โอ้โหพูดง่ายเป็นแพริ่งระหว่างเอาซื้อ2ตัวไปเป็นสเตอริโอยังได้เลยครับผมนะฮะแล้วก็นี่เลยฮะแบตเตอรี่ฮะฮะลิเธียมโพลิเมอร์ขนาด8ชั่วโมงฮะ8ชั่วโมงเลยนะตัวเล็กๆเนี้ยอยู่8ชั่วโมงฮะคือผมจะบอกว่ารายละเอียดเสียงคมชัดเสียงแจ่มจัดจ้านทุกรายละเอียดเนี่ยผมบอกว่าตัวนี้คือเป็นแบรนด์ยี่ห้อชั้นนำนะฮะจากฝั่งประเทศสแกนดิเนเวียนก็คือฮอลแลนด์เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะเราฟังมาแล้วนะครับโอเคมาแกะกันเลยดีกว่านะฮะฝอยมานานแล้วนะฮะด้านหน้านะพี่ช้างก็ง่ายๆเนาะลูกลำโพง1ตัวนะฮะหางชัดเจนด้านข้างก็นี่ฮะนึกพังไม่ออกนึกอย่างนี้ฮะคนอาจจะไม่เห็นโลโก้ไหนขอดูโลโก้ข้างๆกล่องฮะโลโก้ของโซเนี่ยเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเนี่ย SOL นะฮะนี่ฮะโซนะฮะพอเป็นเหมือนสัญลักษณ์เลยแต่จริงๆคือเขียนว่า SOL นั่นแหละแต่ว่านะฮะนี่คือโลโก้เขาอ่ะด้านมีอะไรบ้างฮะก็หมดแล้วฮะอ่ะแกะเลยนี่ฮะแกะมาแล้วโอ้โหสีแดงแป๊ดเลยนะต้องแป๊ดด้วยฮะต้องแป๊ดด้วยฮะนะฮะแดงแจ๊ดไม่ได้เลยไม่มีฮะต้องแดงแจ๊ดแต่ต้องแรงแป๊ดนะฮะโอเคนี่ฮะครับผมหยิบขึ้นมาแล้วหยิบขึ้นมาฮะในกล่องนี่ฮะเจอแล้วครับนี่ฮะเล็กอ่ะปีเตอร์อยู่ในนี่ฮะอยู่ในมืออยู่ในมือแต่จะบอกว่าไอ้อยู่ในมือนี่แหละฮะเสียงไม่ธรรมดาใช่ครับนะฮะมาสำรวจกันเลยฮะครับผมด้านหน้านะฮะก็มีโลโก้โซลตรงกลางใช่ครับนะครับก็ประกอบด้วยลำโพงฟูลเลงเลยฮะ3นิ้ว1ตัวตรงกลางครับผมโดดๆเดียวๆเลยฮะนะฮะตัวนี้เบสเป็นแบบเบสรีเฟกฮะมีท่อเบสอยู่ข้างในมีท่อเบสอยู่ข้างในอ๋อมันไม่เห็นแค่นั้นเองอ๋อแสดงว่าเนี่ยฮะที่บอกว่าเบสเสียงรายละเอียดเสียงดีเพราะว่าตัวเบสเนี่ยไม่ใช่พาสซีฟนะเป็นรีเฟกเบสนะรีเฟกเบสโอเคครับผมฮะด้านบนฮะครับก็มันอันนี้เป็นรับเบอร์นะพี่ช้างฮะก็จะมีปุ่มต่างๆครับเป็นแอดอาจจะมองไม่ค่อยเห็นอันนี้พาวเวอร์นะครับพาวเวอร์นะครับอันนี้ลดเสียงเพิ่มเสียงเล่นหยุดครับผมนะครับนะฮะตัวนี้ปุ่มสำหรับแฮร์บูทูธครับผมแล้วก็มี LED indicator บอกตรงนี้นะฮะง่ายๆครับผมแล้วก็ตรงนี้ฮะนี่นี่ฮะแงะออกมานี่ฮะก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสำหรับชาร์จครับชาร์จไฟฮะนะครับแล้วก็2รูฮะมันจะไม่รู้รูไหนเป็นรูไหนแต่เขียนบอกตรงฝาฮะครับตัวนี้คือ input 3.5 ตัวนี้ output 3.5 ฮะ
นะครับเอาท์พุตนี่คือเอาไว้เสียบสมาร์ทโฟนก็ไม่ใช่เอาไว้เสียบลำโพงอีกตัวหนึ่งเอาพุทนะฮะพูดง่ายเป็นสัญญาณเอาพุทออกไปอีกตัวหนึ่งใช่หรือว่าต่อเครื่องเสียงบ้านเลยครับผมบลูทูธดีเซเบิลเลยฮะเป็นไงฮะโอ้โหสุดยอดนะฮะที่สำคัญพี่ช้างนี่เขามีฟังก์ชันนี้ด้วยนี่ฮะสำหรับยึดติดจักรยานขาตั้งกล้องอะไรเงี้ยใช่เป็นเกียวเดียวกันฮะฮะกล้องถ่ายรูปที่ว่ามีอะไรให้ขันนะขาตั้งใช่ครับเป็นเกียวประมาณพูดง่ายจักรยานสำหรับคนที่ปั่นจักรยานนะอยากได้ตัวนี้มันโอเคอุปกรณ์เนี่ยต้องหาเองแหละใช่ครับหมุนกระดิ่งทิ้งฮะเอานี้ใส่เข้าไปใช่เป็นลำโพงที่ติดกับจักรยานได้เลยนะครับครับผมนะฮะแอดเวนเจอร์ออกกำลังกายใช่ครับนะฮะครับผมที่แถมมาพี่ช้างนี่แหละฮะนี่นะฮะก็จะมีสายชาร์จครับสีแดงเหมือนกันเลยครับผมแล้วก็นี่ฮะสาย 3.5 หนึ่งเส้นนะครับนี่ฮะแล้วก็คู่มือแค่นั้นเองนี่ฮะมีแค่นี้นะครับนะฮะก็ถ้าเป็นคอนเนคชั่นสีไหนก็สีนั้นเลยนะครับครับฟ้ามีกี่สีฮะ3สีนะสีแดงดำฟ้าดำแดงดำฟ้าเหรอแดงดำฟ้าอ่ะแดงฟ้าดำไม่ใช่โอเคมันก็เหมือนกันแล้ววะเอาเลยนะฮะโอเคนะฮะโอเคทีนี้ฮะเปิดเลยนะฮะมาฟังว่าเสียงเขาเป็นยังไงนี่ฮะมาแล้วฮะมาแล้วแพริ่งยังไงฮะนะครับก็เปิดกับเซิร์ฟบลูทูธธรรมดาฮะแล้วก็คอนเนคได้เลยนะฮะนะครับก็ถ้าคอนเนคแล้วนะพี่ช้างไฟมันจะสว่างอย่างนี้นี่คอนเนคยังฮะคอนเนคแล้วครับแสดงว่าเชื่อมต่อไว้เราละครับผมนะครับผมอ่ะมาฟังเสียงกันดีกว่านะครับจะบอกว่านี่คือเล็กพี่ขี้หนูตัวจริงครับคุณภาพเสียงรายละเอียดเสียงเนี่ยลำโพงขนาด 5.7 วัตต์นะครับผมบอกได้เลยครับว่าเสียงเนี่ยต้องคนที่เน้นเรื่องรายละเอียดเสียงฮะตัวนี้เลยนะครับมาฟังกันฮะลองดูฮะโอ้โหคมมากครับพี่เตอร์เสียงกลางวานดีมากฮะI guess that's fine. It's only something 49. I'll sleep it off tomorrow if I can. โชว์เสียงร้องเลยนะเพลงนี้อิ่มเลยฮะฮะโชว์ให้เห็นเลยครับว่าเสียงร้องเนี่ยเป็นยังไงรายละเอียดดนตรีเป็นยังไงเอาช้าๆนะครับฮะฮะคืออยากให้รู้ว่าตัวนี้ของจริงครับใช่ฮะก็ผมว่าน้อยตัวที่ได้เสียงอย่างเงี้ยใช่ครับตัวเล็กแล้วเสียงร้องเสียงได้ขนาดนี้ใช่ครับน้อยตัวนะฮะน้อยยี่ห้อนะครับผมบอกเลยนะฮะนะครับใช่ฮะนอกนั้นผมว่าราคาน่าจะเหยียบกระหมื่นใช่ลองดูฮะลองมาทรังอีกสักเพลงแล้วกันสักเพลงฮะเน้นจังหวะขึ้นไหมพีเตอร์หรือว่ายังสไตล์เดิมอยู่ขยับเพิ่มนิดนึงฮะจังหวะเร็วขึ้นนิดนึงฮะสำหรับคนที่เน้นรายละเอียดเสียงนะครับตัวนี้บอกได้เลยฮะตอบโจทย์แน่นอนI watched you sleeping All worn out and dreamingSlept through the fall. I know you love this time of year. It always makes you smile. When I left that night
ป็นไงฮะเงียบเพราะอะไรฮะเพราะอยากให้ฟังว่ารายละเอียดเสียงเนี่ยตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับทำได้กริบเลยฮะใช่ฮะสำหรับคนที่ฟังเพลงเบาๆนุ่มๆ นะฮะเน้นรายละเอียดเสียงนะตัวนี้นะครับหนาๆมาหนาๆเลยฮะฮะตัวนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเล่นได้เฉพาะดีเฉพาะเพลงช้าเพลงเร็วเขาได้อยู่แล้วครับได้อยู่แล้วคือลำโพงถ้าเล่นเพลงช้ารายละเอียดครบเนี่ยเพลงเร็วไม่ต้องพูดถึงฮะได้อยู่แล้วนะครับนะฮะก็แน่นอนฮะพี่ช้างครับพูดถึงสรรพคุณกันแล้วฮะราคาค่าตัวเป็นไงบ้างตัวนี้2,790บาทเท่านั้นใช่ครับกับแบรนด์จากฮอลแลนด์นะฮะใช่ฮะโซลีพับบิกนะครับใช่บางท่านอาจจะไม่คุ้นแต่ว่าเข้าไปดูเว็บไซต์ของโซได้ครับว่าใช่เขาเป็นภาพลักษณ์ของเขาเป็นยังไงใช่เสนอมาเป็นยังไงใช่ครับนะฮะไปดูได้เลยครับว่าวัฒนธรรมของโซลีพับบิกเนี่ยเขาวางโพสิชันตัวเองไว้ยังไงนะครับเราจะรู้ว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่ไม่ธรรมดานะครับใช่ฮะนอกจากนี้เขายังมีหูฟังนะครับนอกจากตัวลำโพงแล้วหูฟังเขาก็ทำออกมาได้หลายหลากรุ่นเลยนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเราขอนำเสนอเลยฮะก็คือตัว Soul Republic Punk นะฮะใช่ฮะมีบริการแล้วที่ app actthai.com ครับผมสโตร์ลำโพงออนไลน์ใช่ฮะแดงฟ้าดำดำนะฮะมี3สีเป็นคอลเลคชันเลยใช่ครับสำหรับท่านที่ชอบออกกำลังกายอะไรเงี้ยเหมาะเลยเหมาะเลยฮะไปยิมไปฟิตเนสอะไรเงี้ยใช่ครับวางไว้ออกกำลังกายแล้วก็กลับบ้านลืมลืมฮะหาซื้อใหม่แม่คุณรู้จะพูดอะไรอุ้ยนะฮะก็เอาเป็นว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรีวิวลำโพงของผมช้างนะครับแล้วก็ครับผมในทวิตเตอร์นะฮะก็วันนี้ขอบคุณมากครับผมครับเจอกันในครั้งต่อไปครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับ